สวัสดีสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปการเดินทางนอกดอลัดเลาะไปทุกหนทุกแห่งนะครับเท่าที่มีเวลาและโอกาสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันครับสำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมานอกท่าอิดแล้วก็พนังกล้าวนะครับมาดูกันเลยครับสำหรับท่าอิดนี่ก็จะแยกมาจากข้าวซอยนะครับจากถนนใหญ่คือรัตนทิเบศหลังจากข้ามสะพานหรือว่าลงสะพานถ้ามาจากแครายนะครับหรือว่านนทบุรีก็จะเลี้ยวทางขวามือนะครับแต่ถ้ามาจากบางใหญ่บางบัวทองก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่าอิดเนี่ยเป็น2เขตติดกันนะครับทั้งอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอปากเกร็ดนะครับช่วงต้นๆอย่างช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับบางรักน้อยนะครับตำบลในส่วนของไอ้ถ้าไปอีกสักระยะนึงนะฮะค่อนๆไปทางโน้นก็คือปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดก็ตำบลท่าอิดเลยนะครับช่วงนี้ก็มาดูกันนะครับสำหรับถนนท่าอิดเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่ก็คือเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับมีหมู่บ้านจัดสรรมีทั้งทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวบ้านหรูอะไรเต็มไปหมดทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันติดขวามือเนี่ยจะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในส่วนเส้นนี้เนี่ยนะครับมันจะขนานกันกับแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยเป็นที่นิยมของคนนะครับหรือผู้คนที่จะชอบแบบบรรยากาศอย่างนี้นี่ก็เขาก็จะมาอาศัยอยู่แถบนี้นะครับแอดเองก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่มีเงินซื้อนะครับก็เป็นส่วนใหญ่นะครับก็มันเป็นเฉพาะนะครับก็คือไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกคือมันไม่ค่อยสะดวกนะครับก็คือจะเห็นว่ามีบริษัทห้างร้านร้านค้าก็เข้ามาคอยบริการสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้นะครับอย่างฝั่งขวามือนี้ก็จะมีหมู่บ้านตลอดทั้งสายนะครับเป็นระยะระยะนะครับมาดูกันต่อนะครับช่วงนี้ก็ยังดูกันไปเรื่อยๆนิดๆ นะครับเพราะว่าบรรยากาศก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไม่รู้ว่าอาจจะบรรยายยังไงเพราะว่ามันคล้ายๆกันหมดนะครับในการเดินทางการเดินทางก็คือเป็นตึกเป็นอาคารหรือว่าจัดสรรถนนไม่มีเกาะกลางถนนนะครับตรงนี้เป็นถนนเลนเดียวการถนนเดินทางทางเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเลนเดียวขอไปก็คือสวนกันทะได้นะครับอันนี้ปลายๆของท่าอิดเนี่ยนะก็จะเป็นเขตของอำเภอปากเกร็ดนะครับซึ่งในช่วงนี้บรรยากาศก็จะเป็นที่โล่งว่างนะครับไม่ค่อยมีตึกหรือว่าอาคารพาณิชย์เต็มเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับน่าอยู่นะครับมันเงียบๆนะครับตรงนี้เหมาะสำหรับเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านที่พักที่อาศัยนี่จะเหมาะมากนะครับอันนี้เดินทางมันเป็นขากลับแล้วนะครับตรงนี้คือไม่ได้คือตัดไม่ให้ดูช่วงกลับนะครับจริงๆมันกลับที่วัดนะครับตรงทางสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางกลับในช่วงของการเดินทางกลับหรือว่าเดินทางออกจากท่าอิดที่จะไปรัตนทิเบศหรือจะไปทำธุระที่อื่นไปทำงานหรือว่าไปอะไรก็ตามเนี่ยปัญหาตรง ถนนเนี่ยหรือว่าที่จริงอะแต่ก่อนเขาเรียกซอยท้ายอิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็
เป็นถนนท่าอิฐนะครับก็คือรถติดอันนี้คือจะเป็นปัญหาใหญ่ในอย่างที่ดูเนี่ยนี่ขนาดไม่ใช่เป็นวันช่วงเวลาออกทำงานหรือว่าขาเข้ากลับบ้านนะครับก็ยังติดขนาดนี้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเดียวนะครับที่เจอในการเดินทางมาตรงท่าอิฐนี้นะครับในส่วนอื่นก็ดีหมดนะครับเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยยิ่งช่วงเช้าที่จะออกไปทำงานกันเนี่ยแน่นมากนะครับที่เห็นข้างบนตรงด้านนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับอันนี้มาถึงถนนรัตนาธิเบศรแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับไปทางสนามบินน้ำนะครับก็ตัดเข้าเลนกลางนะครับเป็นเส้นหลักนะครับเพื่อที่จะเดินทางมุ่งหน้าเข้าโซ่ข้ามสะพานพระนั่งเกล้านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังว่าคงจะติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยานะช่วงพระนั่งเกล้านะครับเพื่อที่จะลงไปฝั่งสนามบินน้ำนะครับครับชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์ก็สวยงามนะครับตรงนี้อยู่บนสะพานตรงนี้นี่ก็มองเห็นทิววิวสวยท้องฟ้าก็มีความสุขไปแบกนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งก็มีชอบมาเที่ยวมาขับรถเล่นๆชิวๆนะตรงนี้มันสนุกนะครับสำหรับเอ็ดก็ถ้ายังไงยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอจบคลิปนะครับเมื่อลงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามรับชมโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ